อยู่ลงสวนเก็บผักค่ะเพื่อนๆอากาศดีดีค่ะมื้อนี้ได้เก็บผักที่ปลูกไว้เนาะค่ะเนาะลงสวนแน่มื้อนี้ไปดูรีวิวต้นมะฮุ่งไปอยู่กันเพื่อนๆรีวิวต้นมะฮุ่งให้เพื่อนๆงามงามค่ะเพื่อนๆนี่ไปอยู่ใส่ปุ๋ย BO นี่ค่ะนี่ค่ะใส่ปุ๋ย BO เบิ่งเนี่ยใบเขียวงามงามค่ะแต่ว่าบ่ออกลูกค่ะอันนี้บักฮุ่งพันยังไปอยู่กับบ่รู้นะคะเพราะว่าไปอยู่ซื้อไม่ซื้อบักฮุ่งอันอยู่นี่แหละไม่กินเลยไปอยู่ก็เลยล่องเอาเมล็ดมาเพาะนะคะเนาะเพาะแล้วมันเกิดอีหลีแม่ไปอยู่กับบ่คิดว่าอยู่นี่มันสิปลูกบักฮุ่งได้นะคะเนาะแต่ในโลกกระจกไปอยู่นี่มันสิอันหนาวหนาวนี่มันก็อุ่นนะคะเนาะเพราะว่าไปอยู่เปิดเครื่องทําความอุ่นในบ้านนะให้ต้นใหม่มั้ยนี่แหละค่ะเดี๋ยวเสียบังฮุ่งอันทางบ้านเฮามาล่องเพาะปลูกล่องเบิ่งอยู่เนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะฮุ่งไปอยู่รีวิวต้นนี้ก็ต้นใหญ่ใหญ่แต่ว่ามันก็บ่ออกดอกโอ้แต่ว่ามันก็บ่ออกลูกคือกันค่ะเพิ่นเบิ่งนี่อ่ะต้นนี้ไปอยู่สตัดทิ้งอยู่นะคะเพราะว่ามันขึ้นสูงแล้วเวลาเพราะว่าในร่องกระจกหน้าฮ้อนนี่มันฮ้อนฮ้อนเบิ่งใบมันฮ้อนหลายใบจนลวกเลยค่ะนี่ไปอยู่ก็สิได้ตัดทิ้งเนาะค่ะเนาะก็สิเอาน้ำลงซะมันกันสาดอันเอาออกจากกันนั่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าลุงจอดเล่าสอมแซมอันลงกระจกนะต้องเอากันสาดออกเนาะค่ะเนาะนี่สาดน้ำก็สิได้เอาน้ำลงแล้วต้นมะฮุ่งนี่ก็สิได้เอาออกเพราะว่ามันใบอันดอกมันร่วงลงสาดน้ำเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเก็บผักกันค่ะเรียกค่ะสวนไปอยู่นะคะเนาะเดี๋ยวรีวิวอันหมักแตงให้เพื่อนๆเบิ่งหมักแตงไปอยู่ใหญ่แล้วเร็วค่ะเพื่อนเบิ่งนะนี่แดดออกอากาศดีนี่มันโอ้ยมันปรากฏว่ามันสัตว์เร็วอีหลีค่ะลูกละลูกออกลูกละหลายค่ะเพื่อนเบิ่งต้นน้อยๆนี่ก็ออกเบิ่งนี่มีตะหมากมั้ยเบิ่งมันสิออกลูกงามบ่เท่านั้นล่ะค่ะเพื่อนแตงไปอยู่เบิ่งนี่ค่ะแต่ต้นนี้ออกลูกหลายหลายแต่ว่ามันสิเป็นหน่วยงามให้บ่เท่านั้นล่ะค่ะนี่หน่วยนี้งามงามค่ะนี่หน่วยนี้นี่ใหญ่เร็วเนาะค่ะเนาะไปอยู่รีวิวไปบ้างใดๆนี่บ่ทันใหญ่ปานนี้อันนี้ถูกแดดอุ๊ยใหญ่เร็วอีหลีมึงเนี่ยค่ะนี่นั่นๆๆนี่ค่ะมึงเนี่ยแตงไปอยู่เพิ่งปลูกปีแรกนี่ค่ะเพื่อนๆนี่เพิ่งปลูกเนาะค่ะเนาะไปอยู่บ่เคยปลูกจ้าเตือนนี่มันแตงนี่มึงไงกำลังใหญ่ใหญ่เร็วสัตว์เร็วอีหลีมึงไงหน่วยหนึ่งท่านหน่วยหนึ่งทางบนนี่ก็หน่วยหน่อยออกดอกออกดอกออกมากไปเรื่อยๆค่ะมึงไงนี่เขี้ยนนี่ก็คือกันค่ะออกดอกออกมากไปเรื่อยๆค่ะนี่แหละค่ะปลูกผักปลูกกินปลูกผักต่างแดนเนาะค่ะเนาะชีวิตเมืองเนาะปลูกที่ไหนฮะก็ปลูกกินเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ลูกพีชค่ะเพื่อนๆนี่รสชาติมันสิคือหมากสาลีบานเฮาค่ะเพื่อนปิดในงานนี่ดอกดอกค่ะค่ะเพิ่งงาเดียวตักหลายเลยค่ะมีอยู่ปีหนึ่งดกดกค่ะปีหนึ่งที่เป็น2ปีที่แล้วนี่อุ้ยดกอีหลีเต็มต้นเลยพันนี่แซ่บแซ่บดิค่ะเพื่อนมาพีซลูกพีซเนาะค่ะเนาะพันนี่แซ่บหวานมันสิหวานฉ่ำฉ่ำดีค่ะหวานแซ่บดีอากาศดีดีค่ะนี่ค่ะมันไปเก็บผักกันค่ะเพื่อนอายุรีวิวผลไม้ผักให้เพื่อนๆชมไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะอยู่ขอบคุณเพื่อนๆ FC ทุกคนเด้อค่ะที่เข้ามารับชมและมาให้กำลังใจเด้อค่ะเด้ออยู่ดีใจหลายหลายทีเพื่อนๆ FC เข้ามารับชมมาให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะให้กำลังใจล้นหลามโอ้ยดีใจอีหลีค่ะเพื่อนดีใจภูมิใจหลายทีเพื่อนๆเขามารับชมมาให้กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อค่ะเพื่อนๆ
ค่ะปายุตอบซาก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเพื่อนๆปายุก็สิไปเยี่ยมทุกบ้านล่ะค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆสุขุทุกคนมื้อนี้ปายุสิเก็บผักเนาะค่ะเพื่อนผักพอดีอันนี่ผักมลภาพปายุมันสิออกดอกแล้วเนาะค่ะนะพอดีปายุสิตัดไปแซ่แข็งเนาะค่ะเพื่อนไปกระตันนี่ค่ะสิตัดอันไปแซ่แข็งค่ะเพื่อนแล้วมันก็สิออกยอดใหม่มั้ยจะแซงไปถ้ากินหนาหนาวเนาะค่ะเนาะเพราะว่าปลูกผักอันเมืองนอกก็เป็นจังซี่ล่ะค่ะเพื่อนถ้ามันหลายเฮาก็เอาไปแซ่แข็งตัดไปแซ่แข็งเนาะค่ะเนาะอายุจะตัดล่างดีๆแล้วก็ไปแซ่แข็งไว้แต่กินหนาหนาวเนาะค่ะเพื่อนปลูกส่วนผสมผสานค่ะเพื่อนอายุปลูกหลายอย่างผสมผสานเซลลี่อายุก็สิตัดด้วยกันสลัดนี่ก็สิตัดไปกินเนาะค่ะเนาะตัดไปกินแต่พ่อกินมั้ยอันนี้มันแซ่แข็งมันก็บ่แซ่บเนาะค่ะแต่ว่าผักพวกนี่แซ่แข็งแล้วเฮาเอามาใส่ปรุงอาหารมันก็ยังมีกลิ่นหอมคือเก่าเนาะค่ะเนาะแต่ผักสลัดนี่อันปลาอยู่บ่เคยแซ่แข็งเนาะค่ะเนาะปลาอยู่ก็สิตัดไปกินทีละกอทีละพอกินเนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งปลาอยู่เดี๋ยวอายุตัดผักเลยเนาะค่ะเนาะเก็บผักเลยค่ะสิเซลลี่ปลาอยู่ก็สิตัดไปแซ่แข็งเนาะค่ะเนาะใบเขาเป็นแซ่แข็งแล้วก็ใส่ย่ำเนาะค่ะเนาะเซลลี่นี่งามแล้วเร็วค่ะเนี่ยแป๊บเดียวก็งามแต่นี่ค่ะปลูกง่ายค่ะเซลลี่ปลูกง่ายใส่ก๋วยเตี๋ยวแซ่บนี่นะคะพอแต่เขาไอ้ตัดแล้วเขาก็สิบอกไม่หยุดยอดไม่เนาะค่ะเนาะบอกไม่อีกนะไปอยู่ก็สิตัดแซ่แข็งอีกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าไปกินไปน้ำแล้วก็ตัดแซ่แข็งไปน้ำค่ะไปหยุดต่างหลายหอมเลยก็สิเป็นมลภาพค่ะก็สตาร์ทเพื่อนนะคะไปแซ่แข็งเนาะกินก๋วยเตี๋ยวเด้กินหอมๆเส้นละลีมลผ้าเนาะค่ะเนาะกินลาบกินกับลาบนี่แหละค่ะไปอยู่กับสิตัดเรื่อยๆเนาะค่ะเวลาเขาปรุงออกมาก็สิตัดเรื่อยๆไปแช่แข็งแพ็คเนาะค่ะแพ็คดีล่างดีๆแล้วก็แพ็คแต่พอกินเนาะค่ะไปแช่แข็งนี่แหละค่ะอยู่เมืองนอกก็สิเฮ็ดผักกินแบบนี้ล่ะค่ะเพื่อนไปอยู่กับสิเฮ็ดแบบนี้ทุกปีล่ะค่ะเพื่อนนี่เนาะค่ะเนาะตัดนี่ไปอยู่กับสิตัดไปแต่พ่อกินเนาะค่ะเนาะเมื่อจากถากกินได้ไงนี่สลัดปลาอยู่นี่กินเกือบหมดเลยปลาอยู่เอายามาหลังจากนั้นปลาอยู่เอายามาล่วยเลยบ่มาอีกมาอยู่แต่ว่ามันตายมั้งค่ะเพื่อนเอายาซื้อยามาล่วยไหมคันบางสันเขาก็ดูแลบ่ไหวเพราะว่ามันออกมาย่ำขึ้นเด็กๆถ้าฝนตกมันสิออกมามั้งนี่ปลาอยู่ก็สิไปกินกับย่ำเนาะค่ะเนาะหรือเห็ดสลัดให้ลุงจอดค่ะ
ี่แหละค่ะแล้วค่ะเก็บผักตั้งแดนค่ะเพื่อนค่ะ